งานที่ตั้งใจไว้เนี่ยจะทำงานเป็นทีมร่วมมือกันทุกกระทรวงไม่มีการแบ่งแยกว่ากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะครับขอให้เราเชื่อมั่นในพื้นฐานเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศนะครับรัฐบาลจะเร่งรีบเข้าไปแก้ไขในจุดอ่อนแล้วก็รีบสร้างรากฐานสำหรับอนาคตต่อไปสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือเฟซไทม์นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมสังเกตอย่างที่ผมสังเกตหรือไม่ครับรัฐบาลทหารดูเหมือนจะไว้เนื้อเชื่อใจอดีตเบอร์สองไทยรักไทยอย่างรัฐสมคิดจาตุศรีพิทักษ์มากเหลือเกินเนี่ยนะครับเห็นได้ชัดเลยอย่างสองครั้งหลังที่เข้ามายึดอำนาจและเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับขณะที่ตั้งคุณชายปิยธรเทวกุลเป็นรองนายกเศรษฐกิจเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแล้วขณะเดียวกันก็จะดึงเอาคนที่ชื่อสอสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เข้ามาเป็นอะไรทางการเมืองผมก็ไม่ทราบทหารคิดอย่างไรครั้งที่แล้วรัฐบาลคมช.พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นั่นนะครับอะไรทางการเมืองอย่างอาจารย์สมคิดก็ยังไม่ทันได้โชว์พาวโชว์ศักยภาพอะไรกันสักเท่าไหร่นะครับมีบางปัจจัยบางเงื่อนไขบางประเด็นที่ทำให้ต้องเฟดตัวเองกันออกไปแต่ว่ามาครั้งนี้รัฐบาลคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีโอกาสได้โชว์ศักยภาพเต็มที่ในฐานะอะไรทางการเมืองก็อย่างที่รู้กันนะครับมีการสลับตัวคุณชายอุ๋ยต้องออกไปอาจารย์สมคิดอดีตเบอร์สองไทยรักไทยปัจจุบันเบอร์หนึ่งแห่งก้วน5สอสลับเข้ามาทำหน้าที่แทนน่าสนใจเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจจะเปลี่ยนเกมประเทศไทยได้หรือไม่นี่ก็คือคำถามนะครับผมเชื่อว่าขณะนี้เขาก็ตั้งคำถามกันทำนองนี้ทั้งนั้นนั่นแหละครับบางคนก็บอกว่าอาจารย์สมคิดเข้ามาจังหวะนี้โชคดี1ปีที่ผ่านมาทีมคุณชายอุ๋ยทะลุทะลวงบางปัญหาไปตามสมควรแล้วและขณะเดียวกันทหารก็มีบทเรียนแล้วพูดกันง่ายขึ้นแล้วจริงหรือเปล่าแต่บางคนก็บอกตราบเท่าที่เบอร์หนึ่งยังเป็นทหารก็คิดแบบทหารเซียนมาจากไหนเข้ามาเป็นเบอร์สองมันก็มีกรอบที่จำกัดมันก็ทำงานยากเหมือนเดิมได้แหละไม่เชื่อว่าจะเปลี่ยนเกมประเทศได้จริงหรือไม่ในช่วงหน้าผมจะนำคุณผู้ชมมาเผชิญหน้ากับอาจารย์ของอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์อาจารย์ของอาจารย์นะครับดร.ถนงพิทยาอดีตรัฐมนตรีคลังอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์ในช่วงหน้าครับด้วยความรู้ครับคุณผู้ชมอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตเบอร์สองไทยรักไทยถูกสลับตัวเข้ามาคุมทีมเศรษฐกิจแทนคุณชัยอุ๋ยนะครับไหวหรือไม่ไหวไปฟังมุมมองของอาจารย์ของอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์พบกับดร.ถนงพิทยาครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีครับแต่ไหนเป็นอาจารย์ของอาจารย์ใช่ไหมครับก็เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกเลยที่สถาบันนิดาที่ผมสอนสถาบันนิดากลับมาใช่ที่นิดาครับครับบริหารธุรกิจแล้วก็เป็นหนึ่งในสองคนที่ได้เอในชั้นนั้นอีกคนเป็นใครอ่ะอีกคนหนึ่งชื่อวิสุทธ์ตอนนี้เป็นกรรมการผู้จัดการอยู่ที่สยามสตีลอ๋อสยามสตีลครับครับอยู่กับกลุ่มฉีกปีกันอยู่ภาคเอกชนแท้ๆเขาไม่ยอมเขาได้รับทุนแต่ไม่ยอมไปเรียนครับเขาอยากทำธุรกิจเพราะกลับมาต้องใช้ทุนครับต้องติดบ่วงค่าราชการถูกไหมครับก็มีอาจารย์สมคิดที่ไปครับขณะเดียวกันจุดคิกออฟทางการเมืองบนเส้นทางการเมืองของอาจารย์สมคิดเข้าใจว่าคิกออฟกับอาจารย์นี่แหละเข้าใจว่าสมัยที่อาจารย์เป็นรัฐมนตรีคลังรัฐบาลพลเอกชวลิตสมัยปี39ถูกไหมครับก็ตั้งลูกศิษย์คนเนี้ยอาจารย์สมคิดเนี่ยเป็นเลขาลิงค์ตีถูกไหมฮะถูกต้องครับเป็นการคิกออฟบนเส้นทางการเมืองครั้งแรกของอาจารย์หลังจากนั้นลูกศิษย์คนนี้เขาไม่เดินตามอาจารย์เลยนะเขาเดินตามทักษิณชินวัตรตลอดเลยนะแล้วชีวิตเขาก็ขึ้นทุกจังหวะคือตอนนั้นก็ต้องเรียนเลยว่าเขาเป็นคนที่ยอมเสียสละเลยนะครับตอนผมเป็นรัฐมนตรีเพราะมันจุกเฉินมากสมัยไทยรักไทยสมัยพลเอกชวลิตอ๋อพลเอกชวลิตถูกเรียกตัวก็เป็นรัฐมนตรีหมายถึงอาจารย์มันจุกเฉินมากตอนนั้นผมก็เลยถามอาจารย์สมคิดมาช่วยผมได้ไหมคว้าลูกศิษย์มาเป็นท่านก็ลาออกเลยตอนนั้นลาออกจากเป็นอาจารย์ที่นิดาทันทีออกจากราชการเลยก็มาเป็นเลขาผมครับโอเคแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย
ก็ได้ทำงานร่วมกันมาเคยชวนกันไปเป็นกรรมการในบริษัทหลายๆบริษัทด้วยกันมาอยู่ในทีมที่ปรึกษาครับก็เคยเวลาใครขอให้ไปเป็นที่ปรึกษาก็จะจัดทีมเข้าไปก็เป็นนักคิดอยู่แล้วก็เป็นคนที่เก่งก็เลยเอามาช่วยงานเพราะว่าคิดว่าท่านจะได้ช่วยเราหลายๆเรื่องด้วยกันท่านก็ไม่ลังเลใจเลยลาออกมาครับแต่หลังจากนั้นไม่เห็นเขาเดินตามอาจารย์เลยนะเขาไปเดินตามคุณทักษิณและชีวิตทางการเมืองก็ขึ้นทุกจังหวัดก็ตอนผมออกจากรัฐมนตรีคลังไปผมก็กลับไปที่แบงก์ฐานไทยอาจารย์สมคิดท่านจะกลับไปไหนท่านก็ต้องอยู่ต่อแล้วก็จากสิ่งที่ท่านชอบทำงานทางการเมืองเนี่ยคุณทักษิณก็เลยขอให้ช่วยแล้วแต่พอคุณทักษิณท่านยังเป็นตอนนั้นก็ยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่อาจารย์สมคิดก็ไปช่วยและช่วยทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยนะครับตอนแล้วตอนดร.สมขึ้นไปรัฐมนตรีท่านก็เข้าไปช่วยเพราะมันต่อเนื่องกันอยู่สมัยพลเอกชวลิตผมเองก็กลับแบงค์เขามีการตั้งพรรคไทยรักไทยอาจารย์สมคิดก็เข้าไปร่วมมือในการตั้งพรรคไทยรักไทยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งผมเองก็บอกผมไม่สนใจการเมืองนั่นแหละคือการที่เราแยกกันก็ต่างคนต่างทำงานครับด้วยความเคารพครับก็น่าแปลกว่ากันไปแล้วเป็นอดีตเบอร์2ไทยรักไทยครับถูกไหมฮะอดีตเบอร์2นะครับแต่แปลกทหารยึดอำนาจทีไรเข้ามาเป็นรัฐบาลทีไรเนี่ยมักจะไว้เนื้อเชื่อใจอดีตเบอร์2ไทยรักไทยคนนี้หยิบฉวยมาเป็นอะไรทางการเมืองทุกครั้งไม่ว่าจะยุคคมช.มาถึงยุคคสช.ครับอะไรเป็นจุดที่ทำให้เกิดความไม่เนื้อเชื่อใจอะไรที่ทำให้คนที่ชื่อสมคิดกับทหารเป็นหนึ่งเดียวกันไม่เข้าใจผมก็เชื่อว่าในวงการของนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าองค์การของผู้บริหารบ้านเมืองเนี่ยนะครับในยุคที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเรานึกชื่อคนที่พร้อมจะบริหารเศรษฐกิจได้เนี่ยแล้วก็เป็นที่ยอมรับของประชาชนมันก็มีอยู่แค่สองคนที่ยังอาสาที่จะเข้ามาช่วยบ้านเมืองเต็มที่ที่ยังอาสาคือท่านแปลว่าในความเป็นจริงมีมากกว่าสองคนกับดร.สมคิดแปลว่าในความเป็นจริงอาจมีมากกว่าสองคนดร.สมคิดนี่ท่านก็ทำกิจกรรมมาโดยตลอดนะครับมีมูลนิธิหลายๆอันเข้าไปช่วยท่านทำเรื่องของภูมิปัญญาไทยเรื่องของอนาคตไทยศึกษาเป็นต้นก็ทำหลายๆที่กันและท่านไม่ได้หยุดที่จะสร้างหลายๆอย่างให้แก่สังคมครับผมว่าส่วนหนึ่งคือคนที่ชอบทำงานทางด้านของสังคมแล้วก็เศรษฐกิจทวงนะครับแย้งนิดหนึ่งครับคนที่ พยายามจะเคลื่อนไหวพยายามที่จะผลิตพยายามที่จะนำเสนออย่างต่อเนื่องนั้นไม่ใช่อาจารย์สมคิดคนเดียวดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยอ๋อครับถูกไหมฮะครับคุณหญิงสุรารัตน์เกยุราพันธ์ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ดังนี้เป็นต้นทำไมทหารเลือกใช้บริการแค่คนเดียวอะไรเป็นจุดยึดโยงทหารกับดร.สมคิดผมว่าความแตกต่างของอาจารย์สมคิดก็คือว่าท่านค่อนข้างที่จะมีความที่จะไม่มีศัตรูคือในพรรคแม้เป็นอดีตในพรรคไทยรักไทยในหลายๆอย่างเนี่ยท่านจะมีความเป็นเพื่อนกับทุกคนได้นะครับแล้วก็ท่านก็จะหนักแน่นค่อนข้างในการทำงานมีความหนักแน่นในการทำงานผมว่าจุดหนึ่งก็คือท่านไม่แบ่งแยกกลุ่มกับใครจริงนะครับคนอื่นนี่จะมีกลุ่มของตัวเองอยู่คุณชายอุ๋ยก็ยังมีการแบ่งแยกจะมีแต่ละคนยังมีกลุ่มผมจะสังเกตได้แต่อาจารย์สมคิดจะคุณชายอุ๋ยก็มีกลุ่มครับจะพยายามประสานกับทุกคนไม่มีกลุ่มไม่มีครับไม่มีผมเห็นว่าท่านค่อนข้างจะอยู่ตรงกลางก็คือคุยกับทุกคนได้นั่นไม่ใช่ประเด็นอาจารย์ครับครับประเด็นอยู่ตรงนี้อาจารย์อาจารย์สมคิดโตมาในระบบคิดแบบไทยรักไทยประสบความสำเร็จทางการเมืองสร้างชื่อทางการเมืองมากับวิธีคิดแบบไทยรักไทยจะเรียกมันว่าประชานิยมหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลทหารเขาปฏิเสธไม่ใช่แค่ปฏิเสธแต่ประณามถึงขนาดเขียนรัฐธรรมนูญล็อกไว้เลยล็อกไว้เลยต่อไปนี้ประชานิยมผมเอาคุณตายครับอยู่ๆจะใช้คนที่เป็นผลิตผลจากระบอบคิดหรือวิธีคิดแบบนั้นมามันแปลกผมไม่เข้าใจผมว่าผมไม่เข้าใจอาจารย์ที่บอกว่าวิธีคิดแบบไทยรักไทยคือประชานิยมเนี่ย
มันอาจจะถูกต้องบางส่วนแต่ว่าส่วนที่ไม่ถูกต้องมันก็เยอะนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าอาจารย์สมคิดนี่เป็นนักการตลาดท่านจบวิชาการตลาดการตลาดไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะจบเศรษฐศาสตร์ปริญญาตรีจบบริหารธุรกิจปริญญาโทนะครับแล้วก็ไปจบการตลาดปริญญาเอกดังนั้นท่านมีความสามารถในการสร้างกลยุทธ์ครับผมว่าหัวใจสำคัญของการบริหารเศรษฐกิจในมันก็คือการบริหารสังคมเนี่ยนะครับมันต้องการสร้างกลยุทธ์การสร้างภาพที่สังคมยอมรับสร้างภาพที่สังคมยอมรับการบริหารในแนวทางที่สังคมยอมรับครับไม่ใช่แค่ทฤษฎีหรือแนวความคิดอย่างเดียวมันต้องมีการเสริมภาพของมันลงไปต้องมีการให้ประชาชนเห็นว่าเอออันนี้ใช่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนคือการคาดคะเนของคนเนี่ยมันสำคัญมากในเศรษฐกิจเพราะเศรษฐกิจจะดีไม่ดีเนี่ยถ้าคนคาดหวังว่าเออคนนี้มาแล้วเนี่ยน่าจะช่วยได้เนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะแล้วนะครับเพราะการเมืองมันมีคำอยู่สองคำความจริงและความเชื่อความจริงมันมีอยู่กี่ส่วนพักไว้ก่อนแต่การเมืองมันเป็นเรื่องของความเชื่อถ้าเชื่อว่าจริงมันก็จริงในเศรษฐศาสตร์ก็คิดอย่างนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าจุดเด่นของอาจารย์สมคิดและที่ทหารเข้าเห็นก็คือเป็นนักกลยุทธ์นักผลิตกลยุทธ์นักสร้างภาพคือไม่นักสร้างภาพเนี่ยมีทักษะในการบริหารอารมณ์ของในการสร้างกลยุทธ์โดยรวมนะครับต้องเข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับมันมีสามเรื่องหนึ่งการผลิตการผลิตจะผลิตยังไงนะครับให้มีประสิทธิภาพที่สุดครับทรัพยากรที่เรามีใช้ยังไงสองการเงินการบริหารยังไงนะครับนโยบายการเงินนโยบายการคลังอะไรก็แล้วแต่สามนี่เป็นเรื่องของความคาดหวังความคาดหวังความคาดหวังของประชาชนผู้บริโภคและผู้ผลิตทั้งหมดเนี่ยความเชื่อมันเป็นปฏิกิริยาซึ่งสร้างให้เศรษฐกิจนั้นมันเลวลงหรือดีขึ้นได้อย่างตลาดหุ้นเนี่ยคนเชื่อมันจะลงมันก็เททิ้งกันครับคือความคาดหวังของอนาคตเนี่ยเราจะสร้างอย่างไรให้คนมีความคาดหวังในทางที่เป็นบวกให้ได้ตกลงในทางเศรษฐศาสตร์มีสามปัจจัยมีสามปัจจัยด้านนี้ครับอาจารย์สมคิดเก่งทางด้านนี้อย่างที่สามและท่านก็อยู่เป็นรัฐมนตรีคลังมานานครับท่านเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์มาครับนะครับท่านนั้นท่านเป็นทั้งการตลาดและการเงินเอ๊ะถ้าวันนี้ตลาดหุ้นมันเทกันระเนระนาดเลยเนี่ยอย่างวันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยมันเทกันเลยในระนาดเลยนะฮะปิดครึ่งวันเช้าเนี่ยว่ากันที่ 4-50 จุดใช่ครับถ้ามันจะรีแอคขึ้นมาบ้างก็เล็กๆน้อยๆในตอนปิดตลาดนะครับอาจารย์ครับแสดงว่าเขาไม่เชื่อกันละเรื่องอันนี้เป็นเรื่องของนักลงทุนมองภาพว่าทั้งโลกมันเป็นยังไงอ๋อนะครับเป็นกระแสโลกครับกระแสของโลกอาจารย์สมคิดเอาไม่อยู่ในที่สุดกระแสของโลกเนี่ยมันก็ต้องลงไปถึงก้นของมันโอเคแต่หัวใจสำคัญก็คือว่าตอนนี้ทุกคนกำลังคาดหวังว่าอาจารย์สมคิดเนี่ยจะเป็นผู้นำให้นักธุรกิจนั้นสามารถจะลืมตาปากขึ้นได้ช่วยภาคเกษตรชุมชนนั้นให้ดีขึ้นมาได้ช่วยให้ระบบของเศรษฐกิจทั้งหมดนั้นสามารถจะเดินหน้าได้ช่วยให้โครงการในอนาคตที่คาดหวังกันอยู่นั้นเดินหน้าได้ผมว่าตรงนี้ก็คือสิ่งที่ทีมใหม่เข้ามาเนี่ยมันพยายามที่จะสร้างความคาดหวังนี้แล้วก็ทำอย่างไรให้มันสำเร็จโอเคก็เป็นปกติเข้ามาครับครับนี่คือความแตกต่างระหว่างคุณชายอุ๋ยกับอาจารย์สมคิดก็ไม่ได้ต่างคุณชายอุ๋ยก็พยายามคุณชายอุ๋ยสอบตกเรื่องการบริหารความเชื่อบริหารอารมณ์ของสังคมไม่หรอกสอบตกเรื่องจุดไฟฝันของคนในสังคมหรือไม่ครับก็เพียงแต่คุณชายอุ๋ยเนี่ยท่านทำงานอีกแบบหนึ่งครับท่านเป็นทำงานเหมือนกับนายธนาคารเก่าท่านเป็นอดีตนายธนาคารครับเวลาท่านทำงานเนี่ยท่านก็จะเอาจริงไอ้จังงานที่ท่านทำนะครับแต่ท่านอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของการตลาดการบริหารอารมณ์สังคมการสร้างความคาดหวังตรงนี้สำคัญตรงนั้นสำคัญครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่ท่านอาจจะไม่ค่อยได้คุยกับนักธุรกิจไม่ค่อยได้เปิดตัวท่านจะสนใจในงานที่เป็นงานซึ่งท่านถนัดงานโครงการต่างๆงานอะไรซึ่งท่านทำเยอะมากนะครับไม่ใช่ไม่ทำปัญหาของมันก็คือว่าสังคมของธุรกิจกับสังคมภาคเกษตรเนี่ย
ภาคเกษตรเจอภัยแล้งเจอทุกอย่างแต่เขาไม่เห็นรองนายกลงไปดูแลครับนะครับภาคธุรกิจก็เริ่มเหนื่อยลงขายแต่เขาก็ไม่เห็นรองนายกลงไปดูแลครับเพราะหม่อมปุ้ยที่ท่านชอบทำงานท่านมีอะไรอยู่ในสมองแล้วท่านทำแต่ว่าท่านจะไม่ค่อยแคร์กับเรื่องของการที่จะลงไปบริการสังคมเท่าไหร่นักผมว่าตรงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนหม่อมปุ้ยเข้าไปเนี่ยท่านไม่ได้มีทีมของท่านเองครับจะสังเกตว่าคราวนี้เขาอาจารย์สมคิดเข้าไปเนี่ยเขาเข้าไปพร้อมกับทีมของเขาครับนะครับไม่ว่าจะเป็นดร.อุตมะดร.สุวิทย์อะไรพวกนี้คุณอัจฉกาครับคุณอภิรดีใช่เขาครั้งเนี้ยเขาได้คุยกับคงได้คุยกับนายกรัฐมนตรีพอสมควรว่าถ้าเขาจะเข้านั้นเขาจำเป็นจะต้องมีทีมเศรษฐกิจที่เขาสามารถจะเอาไปทำงานส่วนเขานั้นมีหน้าที่จะประสานงานสร้างความคาดหวังให้ประชาชนสร้างให้ประชาชนเชื่อในรัฐบาลจุดนี้ให้เข้าใจว่ามันจะเดินหน้าได้นะครับผมตั้งข้อสังเกตครับทักษะทางการเมืองของคุณชายอุ๋ยต่ำกว่าอาจารย์สมคิดแน่ๆอ๋อแน่นอนคนทักษะทางการเมืองมันต่ำกว่าแน่ๆเริ่มต้นพรรคไทยรักไทยคิดมาตลอด2ปีครับเลือกตั้งชนะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีอยู่6ปีกว่าจนกระทั่งปฏิวัติประสบการณ์ประสบการณ์ท่านเยอะมากรู้เลยว่าจะเล่นกับมวลชนอย่างไรเยอะกว่าผมเยอะกว่าใครรู้ดีว่าจะบริหารกระแสสื่ออย่างไรครับผมเชื่อว่าท่านเข้าใจแต่ไม่ว่าเศรษฐศาสตร์หรือในทางการเมืองก็แล้วแต่มันมีแต่ครับทักษะในการสร้างความหวังความฝันเนี่ยมันจะสูงขนาดไหนก็ตามนะมันช่วยได้แค่1เดือนผมให้อย่างมาก3เดือนพ้นจากนั้นเวลาฮันนีมูนทางการเมืองเดี๋ยวนี้มันสั้นลงสมัยก่อน1ปีเดี๋ยวนี้เหลือ6เดือนปัจจุบันเหลือ3เดือนผมว่าปัจจุบันของปัจจุบันเผลอๆเขาให้โอกาสเดือนเดียว คุณทำให้ผมฝันแค่1เดือนเดือนที่2ของจริงไม่มาผมก็ไม่เอาเหมือนกัน คิดว่าทีมอาจารย์สมคิดจะทำอะไรได้แค่ไหนในสถานการณ์อย่างนี้ครับผมว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือว่าเราจะเห็นคนซึ่งได้เดินทางไปต่างประเทศหลายๆครั้งจับมือกับผู้นำประเทศต่างๆครับที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นญี่ปุ่นอะไรนะครับหรือในอาเซียนด้วยกันได้มีการประชุมกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันเศรษฐกิจอาจารย์สมคิดท่านจะขยันในเรื่องนี้นะครับเรื่องรถชนฉะนั้นท่านจะถนัดในเรื่องนี้แล้วท่านก็มีทีมซึ่งเก่งเรื่องของการนำเสนอนะครับดร.สวิทย์เมสินซีนี่ท่านเก่งมากผมก็เคยให้ท่านช่วยผมสมัยอยู่กระทรวงพาณิชย์นะครับเก่งในเรื่องของการนำเสนอรายงานนำเสนอการไปบรรยายให้คนเข้าใจว่าอะไรที่ต้องทำข้าราชการเองก็ชอบฉะนั้นผมว่าทีมนี้เป็นทีมซึ่งมีความรู้เรื่องของการที่จะเอานโยบายมาทำเป็นกลยุทธ์อย่างแท้จริงคำว่ากลยุทธ์ก็คือว่าอะไรก็ตามวิธีการอะไรที่เราจะเอามาปฏิบัติแล้วทำให้เกิดความสำเร็จมันต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเชื่อว่าทีมอาจารย์สมคิดเข้ามาครั้งนี้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมครับผมก็ยังเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดคงไม่เลวลงอ้าวไอ้ส่วนจะดีขึ้นแค่ไหนเนี่ยมันมีส่วนของเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับว่ามันจะดึงประเทศไทยลงไปแค่ไหนครับถ้ามันดึงลงไปแล้วก็มันช่วยไม่ได้มากเนี่ยมันก็เหนื่อยจุดที่สองก็คือว่าภาคเกษตรเป็นภาคซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วมากๆเวลาผมไม่รู้เขามีพอไหมที่จะทำเรื่องภาคเกษตรเขาจะทำยังไงเวลาของใครที่บอกว่าจะมีพอหรือไม่ของอาจารย์สมคิดเนี่ยนะครับที่บอกปีกว่าๆเนี่ยภาคเกษตรเป็นภาคซึ่งต้องวางพื้นฐานอาจจะต้องมีกลยุทธ์ใหม่เลยนะครับสมัยก่อนมันมีกลยุทธ์ของกองทุนหมู่บ้านกลยุทธ์ของโอท็อปกลยุทธ์ของ30บาทรักษาทุกโรคมันก็เข้าใจง่ายเขาก็ต้องคิดแบบอันอื่นขึ้นมาคราวนี้ต้องคิดกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมาซึ่งมันจะไม่ซ้ำของเก่าแต่ว่ามันจะมีอะไรซึ่งทำให้ประชาชนหรือภาคการเกษตรหรือคนที่มีรายได้น้อยบอกเงินมันเข้ามาสู่มือเราได้รายได้เราจะดีขึ้นโอเคนะครับเราใจครับผมจะรอติดตาม2 คำถามสุดท้ายตอบแบบฟันธงนะฮะครับที่จริงเข้าส่งสัญญาณหมดเวลาแล้ว
แต่ว่าไม่ถามไม่ได้มันคามันคันอยู่ในหัวใจครับบางคนวิจารณ์ว่าทีมอาจารย์สมคิดเข้ามาในจังหวะนี้นั้นนะครับทำงานง่ายขึ้นเพราะว่า11เดือน12เดือนที่ผ่านมานั้นนะฮะทีมเก่าเขาได้ทะลุทะลวงเขาได้ล้างท่อเขาได้สะสางไปในระดับหนึ่งทหารเองก็ได้รับบทเรียนในบางเรื่องในระดับหนึ่งพูดจากันง่ายขึ้นหมายความว่าจะทำงานง่ายขึ้นเอาตรงนี้ก่อนเห็นด้วยไหมครับผมคิดว่ามีส่วนนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีคลังกับรองนายกปรีชาธรเนี่ยท่านได้วางพื้นฐานไว้เยอะมากเรื่องของระบบภาษีระบบงบประมาณนะครับซึ่งดีได้ช่วยทำให้หลายๆอย่างทำให้ดำเนินงานเดินหน้าง่ายขึ้นครับคำถามสุดท้ายจริงๆนะครับแต่บางคนบอกว่าไม่จริงไม่ใช่ทีมอาจารย์สมคิดเข้ามามันก็ยากเหมือนเดิมได้แหละตราบใดที่เบอร์หนึ่งยังเป็นทหารก็จะมีวิธีคิดแบบทหารเบอร์สองเซียนมาจากไหนเมื่อเคลื่อนมาถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีกรอบหนึ่งผมว่าอาจจะต่างกันนะครับต่างกันคราวนี้ก็คือครับรองนายกสมคิดเนี่ยท่านสามารถจะคุมกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดคือคลังบวกพาณิชย์บวกอุตสาหกรรมครับกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยท่านคุมได้กำกับได้สมัยหม่อมอุ๋ยนั้นกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงการคลังนั้นแยกกันครับท่านบอกอุ๊ยไม่สามารถที่จะลงไปดูแลกระทรวงการคลังไม่สามารถจะซิงโครไนซ์ผมก็ไปยุ่งไม่ได้ไปซิงโครไนซ์ไม่ได้ก็คือไม่สามารถที่จะทำให้เกิดประสานงานแต่อาจารย์สมคิดเนี่ยผมเชื่อว่าตรงเนี้ยท่านได้วางหมากคราวเนี้ยเพื่อที่ท่านจะได้กำกับดูแลและประสานงานระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจกับกระทรวงการคลังได้งานก็จะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับน่าจะเป็นในแนวนั้นในแนวนั้นขอบพระคุณครับอาจารย์สวัสดีครับครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นักเศรษฐศาสตร์เลคเชอร์ให้ผมฟังให้คุณผู้ฟังให้คุณผู้ชมได้ฟังด้วยนะครับว่าหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยในเรื่องของการบริหารมันต้องบริหาร3เรื่องจริงๆการผลิตการเงินอย่างสุดท้ายบริหารความเชื่อของสังคมคุณต้องมีกลยุทธ์ในการทำให้สังคมเชื่อไอ้อย่างที่3นี่แหละคุณชายอุ๋ยแพ้อาจารย์สมคิดขาดเลยแต่ความเชื่อมันก็ต้องตามด้วยของจริงนะต้องตามด้วยของจริงนะฮะสิ่งที่ระทึกที่สุดนะฮะในการติดตามเรื่องของทางการเมืองช็อตต่อไปนอกเหนือจากเรื่องร่างรัฐธรรมนูญแต่ที่จริงไม่น่าสนใจสคริปต์ประเทศไทยเขาเขียนได้หมดแล้วล่ะร่างรัฐธรรมนูญจากไหนไปไหนไปอย่างไรผ่านทหารก็อยู่ต่อไม่ผ่านทหารก็อยู่ต่อผมพูดทำไมครับเนี่ยก็ดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าหลังจาก1เดือน3เดือนไปแล้วเนี่ยทีมอาจารย์สมคิดสามารถสร้างรูปธรรมได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ